สวัสดีครับวันนี้ผมก็มีปั๊มน้ำเป็นปั๊มกรองน้ำจะมาแนะนำนะครับก็คือเจ้าปั๊มตัวนี้นะครับชื่อว่า Low Water Level Filter นะครับมันก็คือเป็นกรองน้ำแบบน้ำตื้นนะครับเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงเต่าหรือว่าจะเป็นกบหรือว่าจะเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำชนิดอื่นๆก็ใช้ได้ดีนะครับเดี๋ยวผมจะแกะกรองให้ดูว่ามันมีอะไรให้เราบ้างนะครับก็อย่างเจ้าตัวนี้เนี่ยพอแกะกรองออกมามันก็จะมีอุปกรณ์ทุกอย่างให้ครบนี่มีปั๊มให้ตัวหนึ่งนะครับแล้วก็มีตัวอันนี้เป็นกรองไบโอนะครับเป็นกรองชีวภาพนั่นแหละง่ายๆก็ให้มาในกล่องพร้อมเสร็จสับนะครับแล้วก็มีใยกรองแบบกายภาพก็ไว้กรองพวกเศษสกปรกส่วนนี้จะเป็นที่อยู่ของแบคทีเรียนะครับก็ข้อดีของมันก็คือมันถ้าเราเลี้ยงพวกเต่าพวกกบอะไรพวกนี้แล้วมีระบบกรองน้ำแบบนี้ให้มันนะครับมันก็จะช่วยเรื่องกลิ่นนะครับอย่างกบอย่างเงี้ยถ้าเลี้ยงกบฮอนฟ็อกจะมักจะเจอปัญหาเรื่องกลิ่นคาวกลิ่นฉี่กลิ่นเหม็นอะไรของมันเนี่ยแหละเพราะว่าไอ้พวกนี้มันฉี่บ่อยนะครับมันก็จะมีกลิ่นออกคล้ายๆกลิ่นฉี่นะครับถ้ามีปั๊มกรองน้ำมาช่วยเนี่ยกลิ่นพวกนี้ก็แทบจะไม่ได้กลิ่นอะไรเลยนะครับถ้าแบบน้ำมันไม่เก่าจนเกินไปอ่ะมันก็จะช่วยได้เยอะนะครับคือไม่มีกลิ่นอะไรเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองติดให้ดูนะครับก่อนอื่นต้องไปล้างก่อนนะครับจะลองใช้ให้ดูส่วนเจ้าปลาตัวเล็กตัวน้อยนี่ก็คือเอามาเป็นพรีเซนเตอร์นะครับให้รู้ว่าน้ำมันตื้นมากนะครับนี่หลังจากล้างมาแล้วนะครับจะประมาณนี้น้ำก็จะดูดจากด้านใต้นะครับช่องด้านใต้แล้วก็เข้ามาทางท่อด้านล่างนี่นะครับมองเห็นไหมเอ่ยน่าจะมีท่อน้ำด้านล่างแล้วมันก็จะไหลล้นออกมาผ่านกองนะครับจะคล้ายน้ำตกเลยนะครับประกอบเสร็จปุ๊บก็พร้อมใช้งานนะครับแค่ไอตัวนี้เนี่ยแกะกล่องมาแล้วก็ล้างเสร็จก็ใช้ได้เลยนะครับไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มแล้วนะครับมันจะมีตัวดูดติดแน่นนะครับเห็นไหมจะมีน้ำล้นออกมานะครับนี่น้ำล้นออกมาแล้วเห็นไหมครับว่าน้ำมันล้นออกมาแล้วจะมีน้ำล้นออกมานะครับทีนี้เราก็จะนำพรีเซนเตอร์อีก2ตัวลงไปนะครับตัวหนึ่งก็มีฟองน้ำให้มันนะครับเนี่ยความจริงส่วนบกต้องเยอะกว่านี้นะครับชื่ออันนี้เผอิญใหญ่กองผมมีแผ่นใหญ่สุดแค่นี้แหละที่เหลือเอาไปใช้หมดแล้วน้ำมันก็ตื้นๆเองกบยืนถึงสบายๆเลยนะครับไม่จมน้ำตายแน่นอนน้ำก็ยังไหลอยู่นะครับนี่ดูปุ๊บยังมีน้ำไหลออกมาอยู่นะครับเหมาะสำหรับคนที่เลี้ยงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำทุกประเภทนั่นแหละถ้าใช้เลี้ยงแบบน้ำตื้นๆอ่ะอันนี้จะเหมาะมากนะครับเปิดหลักการเจอเดี๋ยวเปิดให้ดูมันเป็นยังไงไหมนะครับมันก็จะดูดน้ำตรงนี้แล้วก็ไหลจากข้างล่างขึ้นมาแล้วก็ล้นผ่านใยกรองนะครับปิดแล้วก็พอเนื่องจากว่ามีคนถามเข้ามาเยอะนะครับว่าตู้นี้ซื้อมาจากไหนนะครับเจ้าตู้นี้ก็จะหลักการเดียวกันแหละครับเป็นปั๊มน้ำดูดอาจจะเป็นปั๊มน้ำนะครับมันจะเป็นตัวปั๊มน้ำอยู่ข้างล่างนี้ดูดน้ำขึ้นมาท่อแล้วก็ผ่านเป็นพวกวัสดุกรองพวกนี้ก็จะเป็นหินทั้งหลายนะครับ
ตู้นี้มันจะราคาก็ไม่ได้แพงมากนะประมาณ 7-800 บาทนะครับแต่ว่ามันต้องสั่งจากจีนมันก็จะใช้เวลาส่งนานเป็นเดือนนะครับก็มีไฟให้ด้วยส่วนคนที่อยากจัดตู้แบบประมาณนี้แบบครึ่งบกครึ่งน้ำแบบนี้นะครับมีระบบกรองเพื่อป้องกันน้ำเน่านะครับช่วยทำให้น้ำเน่าช้าลงมากๆนะครับก็แก้ปัญหาเรื่องกลิ่นด้วยมันจะไม่มีกลิ่นมารบกวนเรานะครับกลิ่นพวกกลิ่นฉี่นะครับก็เลยจะแนะนำเป็นปั๊มตัวนี้ไปนะครับปั๊มตัวนี้ก็จะคล้ายๆหลักการทำงานจะเหมือนกับตัวนี้เลยต่างกันแค่ว่ามันไม่เขาเรียกว่ามันมีขนาดอาจจะใหญ่สักนิดหนึ่งนะเมื่อเทียบกันแล้วใหญ่กว่าปั๊มตัวมันใช้ปั๊มตัวเดียวกันแหละแต่ว่ามันจะมีกรอบทำให้ดูมีขนาดใหญ่มากขึ้นก็อาจจะกินพื้นที่ตู้เพิ่มขึ้นนะครับแต่มันก็ถ้าเทียบเรื่องราคาก็จะถูกกว่าเยอะเพราะว่าซื้อแค่ปั๊มตัวเดียวเราก็สามารถใช้กับตู้ขนาดใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับก็สามารถถอดใยกองออกมาล้างได้ง่ายด้วยกบก็ปีนเล่นได้นะครับเราจะจัดแบบเป็นดินแบบนี้ก็ได้นะแล้วแต่จัดเป็นดินก็ได้ได้เหมือนกันหมดนะครับจัดแบบนี้ก็ได้เหมือนกันแต่ว่าดินผมมันมีไม่พอที่จะจัดในกะละมังใหญ่ๆอย่างนี้นะครับดินหมดแล้วใช้ตู้นี้ก็หมดไปกิโลนึงละถ้าแบบง่ายสุดก็อย่ามีฟองน้ำให้มันแผ่นใหญ่ๆแผ่นใหญ่กว่านี้หน่อยใหญ่สักครึ่งนึงแหละครึ่งกะละมังเลยครึ่งตู้ครึ่งกะละมังนะครับแล้วก็มีน้ำสูงประมาณเกือบข้อนิ้วหนึ่งก็ได้สำหรับกบตัวใหญ่นะครับก็ประมาณข้อนิ้วหนึ่งกบตัวเล็กถ้ากบตัวเล็กนี่ระดับน้ำอาจจะต้องต่ำกว่านี้อีกนิดหนึ่งนะครับชื่อนี่ก็จะประมาณนี้คล้ายๆกันแหละระบบกองเหมือนกันนะครับอยู่ที่แล้วแต่ใครสะดวกเพราะว่ามีคนถามมาเยอะว่าจัดยังไงจัดแบบนี้ใช้ปั๊มแบบไหนนะครับมันสำเร็จรูปมาหมดแหละไอ้ตู้นี้ก็มาพร้อมปั๊มแหละครับแต่ว่ามันอาจจะสั่งนานหน่อยราคาก็สูงกว่าด้วยแล้วก็มันค่อนข้างจะฟิกตายตัวนะว่าปั๊มต้องใช้กับตัวไอ้ระบบกองเนี้ยต้องใช้กับตู้แบบนี้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเป็นปั๊มถ้าซื้อมาแยกเป็นแบบเนี้ยมันสามารถใช้กับกะละมังใช้กับตู้กระจกใหญ่แค่ไหนก็ได้นะครับมันก็ค่อนข้างจะไม่ตายตัวนะอยากปรับเข้ากับเราได้ว่าเราอยากได้ตู้ใหญ่แค่ไหนนะครับก็ไม่มีเสียงด้วยเงียบกริ๊บเพราะว่ามันไม่เกิดการกระเด็นอะไรเลยน้ำมันไหลลงมาตรงๆอย่างเงี้ยไม่กระเฉาะไม่อะไรเลยเงียบสนิทนะครับไม่มีเสียงรบกวนใดๆทั้งนั้นอันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้นะครับใครสนใจเจ้าปั๊มตัวนี้ใครสนใจเจ้าปั๊มตัวนี้ก็สามารถเข้ามาดูได้ที่เพจ Facebook Fanpage นะครับเดี๋ยวจะขึ้นลิงก์ไว้ให้ด้านท้ายคลิปนะครับด้านล่างคลิปตรงคำบรรยายแหละเดี๋ยวจะขึ้นไว้ให้นะครับสามารถเข้ามาซื้อได้นะครับวันนี้ก็จบคลิปแต่เพียงเท่านี้มีอะไรสงสัยสามารถสอบถามเข้ามาได้เลยผ่านทาง Facebook Fanpage นี้ก็บ๊ายบายแล้วเจอกันใหม่นะครับ